ที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยไม่อย่างนั้นเฮวี่เอ็กดีกับน้องโลลี่จะโดนแอร์ขับฉากเจ้าฉลามบินได้กินแน่นอนก็เดี๋ยวนี้กูจะไม่อยากบอยตายพวกนายเนอะเป็นถึงอสูรเลยนะที่แข็งแกร่งมากแล้วทำไมพวกนายถึงอ่อนแอได้อย่างนี้โอ้โคตรเท่โอ้ยเฮวี่สวัสดีนะเจอแล้วว่าเรากลับมาทำอะไรที่นี่กันอีกเนี่ยเรากลับมาเที่ยวกันอีกครั้งไงเฮวี่นี่โซเจอฉันพาเพื่อนฉันมาอีกด้วยโอ้เอ็กดีกับน้องโลลี่คนเดิมสินะไม่ซ้ำเว้ยชุดเก่าของหน่วยเฉลยว่าใส่เล่นเกษียณแล้วยังนั่งใส่ไม่หยุดอีกเป็นเกียรติยังยิ่งเกษียณขนาดนี้แล้วเดินไปไหนไม่อายชาวบ้านเขาเหรอเดินจนจักรแล้เปียกอะเดินจักรแล้แฉกทั้งวันอ่ะแล้วร้อยอย่างนี้ก็ยังใส่ชุดอย่างนี้อีกนะสมแล้วชื่อว่าไอบาร์อาหารทำไมแล้วว่าแต่วันนี้เรามาทำอะไรกันนะโซเจอร์วันนี้เราจะมาปราบสัมภเวสีกันเหมือนเดิมเอาเวสีอะไรไม่จะมีตัวอะไรตัวใหม่ไงแล้วตัวใหม่อะไรอ่ะมันมีชื่อว่าแอร์ครับชาร์คเฮวี่แกต้องเรียกมันมาก่อนเฮวี่ไอฉลามตัวนี้มันอยู่ในน้ำเฮวี่เราต้องอัญเชิญน้ำก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะซัมมอนจากน้ำเฮวี่แล้วที่นี่มันมีน้ำหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีเราต้องเรียกไงเฮวี่เราต้องทำให้เกิดแผ่นดินไหวทำให้เกิดน้ำท่วมเฮวี่ง่ายๆเลยเฮวี่แกในกลุ่มเราตัวที่น้ำหนักเยอะสุดก็คือแกเฮวี่บินขึ้นไปสูงๆแล้วโดดทิ้งตัวลงมาเฮวี่โอ้เฮวี่ไม่ต้องเดี๋ยวพาบินขึ้นไปเอาขึ้นไปอีกแล้วพาเฮวี่ผู้มีน้ำหนักเยอะขึ้นไปหน่อยแกก็ทิ้งตัวลงไปแล้วก็ตุ้มทีน้ำมาแน่นอนมันมีแต่คนแซวฉันว่าอ้วนเยอะจังเลยโดดไปเลยเฮวี่น้ำมาแล้วเฮวี่อยู่ด้านล่างน้องโรนิโดดลงไปทำไมน้องโรนิโดดไปเล่นน้ำเอ้ยมาแล้วเรียบร้อยแล้วมันก็โผล่มาแล้วเจ้าแอร์ครับฉากไอ้เจ้าฉลามเจ็ดบินได้เป็นตัวที่น่ากลัวพอสมควรเลยล่ะตัวโผล่จะทำอะไรมันสามารถโจมตีแกจากข้างบนได้โอ้โหมันสามารถปล่อยรังสีทำให้เราแสบตาได้โซเจอร์ดูเหมือนว่ารถนายจะพังไปแล้วล่ะไม่เป็นไรฟ้าพยายามอยู่ด้วยเขาเลยยืนเอ้ยน้องเลี้ยงไม่แต่งตัวสีชุดชาจังวันนี้รู้สึกสีแปลกๆกันเนี่ยสีส้มย้อมสีเหรอย้อมสีใช่โอเคน้องเขาย้อมสีหมาเราจะปราบมันยังไงให้ไอตัวที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นี่ไปโซเจอร์ถึงบินอีกแล้วไอ้บาทหารปล่อยเขาไปให้เขาได้ทำหน้าที่เขาจะเกษียณแล้วแต่ใจมันรักไปแล้วกูเอกราชดูขนาดเครื่องบินกับขนาดมันสิโอ้โหเจ็ดลำนิดเดียวกำลังสู้กับเจ้าแอร์ครับชาร์กโอ้ยิงโดนไม่นั่นน่ะเฮ้ยยิงดีๆสิไปหาภาษาเลยเนี่ยยิงไม่โดนเลยโอ้ยเครื่องบินมันขับยากใช้สมองสิใช้สมองสมองขับชนเต็มๆสวัสดีครับเจ้าแจสวัสดีเจ้าโอ๊ตดูเจ้านายแกสิกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่โอ้ยอย่าไปยุ่งกับฉันนะเล่นอะไรกันครับดูสนุกจังเลยโอ้ยดูจะสนุกมากเลยใช่ไหมโอ้แกอีกแล้วเหรอสวัสดีครับเจ้านายเฮวี่มาได้ไงเนี่ยนี่โอ๊ตตามกลิ่นมานี่นี่หมูหรือหมาโอ้อูดที่นี่ไม่ปลอดภัยอูดแกต้องกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวฉันจะส่งแกกลับบ้านเองนะฉันขอโทษนะอูดแต่แกต้องกลับบ้านไปก่อนล่ะเอ้าไม่รู้โผล่ฉันคิดว่าอูดน่าจะไปโผล่ที่ดวงจันทร์อูดกลับบ้านไปแล้วโอ้มันยังไม่เลิกอีกดูตั้งใจมากแบบมาช่วยขับอีกคนหนึ่งหน่อยเร็วๆคนหนึ่งคนหนึ่งมาสนองความต้องการเขาหน่อยมาแล้วเครื่องบินลำเดิมของเอ็กดีไอทหารไอบ้าทหารดุกดิกอยู่บนฟ้าได้ถึงมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ความเร็วของมันก็เชื่องช้ามากเฮวี่ว่าแต่เราก็มีสัมภเวสีที่เกี่ยวกับน้ำไม่ใช่ทำการกายล่างโอ้ฉันกายล่างเลยเฮวี่ว้าวกลายเป็นตัวที่ทะเลลึกหน้าตายเหมือนเดิมอะหน้าตาคนขี้เกียจสร้างฉันมาแล้วไอเจ้าฉลามมาสู้กับฉันมันไม่ยอมลงมาแล้วดูหน้าทำอะไรไม่ได้ยืนมองไม่ลงโอ้ยพยายามแล้วเกิน ปล่อยพีกระหังไปลุยมันเอาตายหมดเลยนี่แหละมันต้องเรียกมาให้ครบนี่ไปเรียกเพื่อนมาแล้วเฮวี้โอ้ดูเจ้าฉลามนี่ถึงก็ต้องระแวงเลยทีเดียวอยู่ห่างเลยถอยห่างท่องคาถาทำให้พวกมันรวมร่างกันเหมือนตอนที่มันเอามาจัดการเราเฮวี้แกสวดให้มันรวมร่างกันเฮวี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาพวกนายด้วยเป็นถึงอสูรเลยนะที่แข็งแกร่งมากแล้วทำไมพวกนายถึงอ่อนแอได้ยิ่งนี่แค่ไอ้ฉลามหน้าโง่ตัวเดียวทำไมกำจัดไม่ได้ฉลามหน้าโง่โดนด่าโง่เฉยเลยพวกแกน่ะจะต้องรวมร่างกันเพื่อจะเอาชนะมันรู้ตัวไหมโอ้โคตรเท่มีเขี้ยวขนาดยักษ์ควิดที่กระเด็นแน่นอนทะลุมาแล้วครับกัดโปรใส่เพื่อนๆล้างแปลกแล้วก็หนีไปกันหมดแล้วเพื่อนทิ้งเพื่อนกลัวโอ้โดนยิงเลเซอร์โอ้โหอยู่ไม่ได้โอ้โหอยู่ไม่ได้โดนเพื่อนทิ้งน้อยใจโอ้ยแย่เลยแล้วพวกเราทำไงต่อดีนะมันอสูรเสียยังกำจัดมันไม่ได้เลยนะเฮ้ยอะไรน่ะโอ้กินตัวมันแง่โอ้ยเจ็ดอุ้ยมันเป็นแก๊สพิษงั้นเลยการตายของสัมภเวสีเขียวๆตัวนั้นทำให้มันระเบิดออกมาเป็นแก๊สพิษเฮ้ยเราต้องส่งบางอย่างให้ฉลาดกว่านี้ไปน้องโรลี่อยู่ไหนจะขยายส่วนน้องโรลี่ให้ตัวใหญ่ๆจะเป็นอุลตร้าแมนแล้วไปต่อยกับมันนะแล้วผมสั้นเฉยเลยผมสั้นหูหายน้องตัวใหญ่แล้วบินขึ้นไปล็อกคอมันเลยโอ้โหยิงไม่ตายกินระเบิดนี่ไปเอาระเบิดเลยมันตายไหมมันยังอยู่ไม่ตายมันรู้ไหมไม่ได้หรอกโอ้ระเบิดก็ยังทำอะไรมันไม่ได้เลยนะโอ้ดิสุดสามบุรุษกามโตดว่าแต่เขียวเป็นไรเขาก็ป่วยอยู่ไอ้พี่จีจางบอกเขาป่วยอยู่ลมชักอะไม่เป็นไรครับผมจะแก้การป่วยของคุณเองโอ้ในการเลยเฮ้ยไอ้พี่จรวดที่มีพลังของสามบุรุษกามโตดรับรองว่าปราบเจ้าชักตัวนั้นได้แน่นอนด้วยกันไปเลยโชคดีไปแล้วเอ้ยโดนเอาไม่โดนสว่างไม่โดนโอ้ยไม่โดนด้วยมันหลบเมื่อกี้มันเอี้ยวหลบลอยลงมาเป็นสามเหลี่ยมได้แล้วล่ะกำลังลงมาเอาใหม่ครับมาโอเคเขาไม่เอาด้วยแล้วขอโทษครับขอโทษแต่ปักกี้นั่นระเบิดกลับบ้านดีกว่าโอ้ยพี่มันยังไม่ตายมันกลับมาเป็นเฟส2มันกดเกี้ยวกว่าเดิมอีกรอบนี้โอ้แสบตาอะไรเนี่ยเอามาจากไหนเยอะแยะเนี่ยระเบิดเนี่ยมาแล้วก็อดซิลล่าโอ้โหจะพาบินขึ้นไปอ่ะพี่ก็อดน้องก็อดไปตีกับมันเลยมันลุกลานโลกของนายอ่ะปรับสมดุลให้หน่อยปล่อยรังสีนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งโอ้ชันแล้วโอ้ไม่เป็นอะไรเลยโอ้ยไม่ฉลามเริ่มมาลดพวดไหลไปน้ำเลยก็อดซิลล่ายังโอเคไม่เป็นไรเลยโอ้แสดงว่ามันสู้กับก็อดซิลล่าไม่ได้ก็อดซิลล่าสู้มันแกก็จะปราบมันได้แล้วน้องกอดพยายามสู้อยู่ฉลามไล่กัดเอ้ยอะไรระเบิดลอยเต็มไปหมดเลยอะไรอีกล่ะโอ้ยนี่นั่นเนี่ยเล่นกับเตอร์บ่อยแกใกล้จะแพ้แล้วฉลามใกล้จะตายแล้วกัดมันเอาฉลามมันกัดฉลามกัดน้องกอดเฮ้ยน้องกอดหลุดออกมาได้น้องกอดไม่ยอมสู้ต่อหลุดแล้วอย่าให้โอกาสหลุดลอยภาคต่อของก็อดซิลล่านี่ต้องสู้กับไอ้นี่แน่นอนเอาเลยหมายความว่าไงอะรู้อีกแล้ววางก็อดซิลล่าเองรู้อีกแล้ววางบับตึกอ้าวล่ะคนดูก็จบไปแล้วสำหรับการที่เรามาปราบเจ้าแอร์คราฟชาร์กโอ้โหการตายของแอร์คราฟชาร์กนะทำให้เรานั้นหลุดออกมาจากโลกไปทันทีเฮวี้ใช่หลุดออกมาจริงๆแบบหลุดไปเลยเป็นการปิดที่แปลกๆนะครั้งนี้เพราะไม่เคยเป็นครั้งไหนมาก่อนรอบแรกไอมังกรจำได้ไหมโซเจอร์ครั้งเราก็กลับเข้าไปปิดข้างในไงแต่รอบนี้ฉันไม่ไหวแล้วนี่มันหลุดมา2รอบแล้วนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยหลุดเลยแค่วางน้องก็จีก็หลุดแล้วก่อนนั้นวางระเบิดตุ๊บตาไม่หลุดเลยเอาละคนดูใครที่ดูมาจนจบพวกเรา4คนก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับและถ้าชอบก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราในการทำวิดีโอคอนเทนต์เกมสนุกๆอย่างนี้ต่อไปด้วยนะจ๋า มีกลุ่ม Discord มีแฟนเพจ Facebook อยู่ใต้คลิปสามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่องานติดตามข่าวสารพวกเราได้นะจ๋าลิงก์อยู่ใต้คลิปเข้ามากันเยอะๆนะจ๋าสำหรับคลิปนี้พวกเรา4คนก็ต้องปิดไปแบบสไตล์อย่างนี้อยู่หน้าเมนูเกมอย่างนี้นะจ๋าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ๋าสวัสดีครับบ๊ายบายคำสโลแกนเด็ดๆในการขายติมไหมน้องโรลิโอ้โหเงาะรอบเยอะอยากลื้อเลยเงาะครับเงาะครับไอ้คนเงาะครับเงาะไหมครับเฮวี่จะทำให้ทุกคนหนีหมดเลยอะเป็นเพราะอะไร